สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราครับครับผมโกโกโกเกาะติดลีกดังครับอีกเช่นเคยครับสัปดาห์นี้เราก็มีครับฟุตบอลโอ้โหหลายลีกเลยนะครับเราก็คัดมาเฉพาะคู่ที่น่าสนใจนะต้นคุณวิทย์ครับเว้นว่าไปคิดถึงพี่โอหนึ่งสัปดาห์เช่นกันเพราะว่าน้องเช่นกันมีแมตช์ทีมชาติครับเพราะพี่โอไม่อยู่เราก็เหงาเพราะผมไม่มาจับก็อย่าผีผมใช่ป่ะทีมผมก็ยังไปดีอยู่สบายสบายก็เป็นการเตะนะทีมชาติกันเราก็เห็นแล้วนะแหมพอบางทีมเล่นทีมชาติดีจังเลยมาเล่นในลีกทำไมมันถึงได้ฝืดจังนะแล้วก็มีตัวส่งตัวเจ็บหลายสโมสรกันนะครับก็ที่แน่ๆก็อย่างเช่นตัวทิชชี่ของหงแดงนี่ก็เจ็บไปอีกแล้วนะเห็นคุณซาร่านอนล้มกิ้งล้มหงายกับการสนามนะช่วงหลังรู้สึกจะเปราะลงเยอะเลยนะซาร่าเนี่ยไม่ต้องไปห่วงทีมผมทีมคุณเองก่อนอาทิตย์นี้ตายก็ยังมีแต้มเยอะอยู่อันดับยังสูงจ่าฝูงอยู่ยังเป็นจ่าฝูงไม่ใช่จ่าฝูงแล้วครับเป็นร้อยจ่าฝูงนะไม่ใช่ก็แต้มเท่ากันเรียกจ่าฝูงร่วมจ่าฝูงร่วมทีแรกก็เห็นโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวทีมเดียวนี่ก็20ตามเท่ากันแล้วนะครับเชื่อถือจะสนุกเหลือเกินครับพรีเมียร์ลีกเราไปที่พรีเมียร์ลีกคู่แรกกันเลยดีกว่ามั้งครับคุณต้นได้นะครับก็เนี่ยแหละคือที่รอคอยเรื่องของพี่โออะไรดีกว่าเอาเรื่องของผมที่ไหนเอาเรื่องของมหาชนทั้งนั้นฮะคู่ใหญ่ครับเจอกันไอ้พี่โอให้เครดิตพูดก่อนเจอกันช่วงเย็นวันนี้ครับ 18:30 นะครับก็เป็นการเปิดบ้านของเชลซีนะครับเปิดบ้านพบเริ่มมาตรงคู่แรกเข้าคู่แรกคู่คืนนี้คู่คืนนี้โอเคครับเอาใหม่เมื่อกี้มันเสียงโทรศัพท์ครับผม5-4-3-2ครับผมครับก็นะก็เป็นคู่แรกเลยของพรีเมียร์ลีกสำหรับเย็นนี้นะครับผม 18.30 นครับก็เป็นการเปิดบ้านรับการมาเยือนเจ้าปีศาจแดงนะครับเชลซีนะครับเชลซีรับแมนยูครับก็เป็นจ่าฝูงตัวจริงนะครับ20คะแนนเรามีลูกได้เสียที่ดีกว่านะครับก็อยู่ลำดับ1หรือที่2นะที่2แมนเชสเตอร์อยู่ลำดับ1นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลอันดับที่3ใช่ก็คือแต่แต้มเท่ากันแต้มเท่ากันครับ20แต้มไม่แพ้ใครเหมือนกันครับใช่ครับกับแมนยูทีมอันดับ8ครับทีมอันดับ8ก็ทำคะแนนหล่นหายไปเยอะจากปัญหาภายในผู้เล่นที่ไม่มีความลงตัวกับมูรินโญ่นะก็ไม่ทราบว่าจะยุติปัญหาความบาดหมางภายในทีมได้หรือยังนัดที่แล้วก็รอดตายเหมือนควายควิดจนไอ้ก่อน2ลูกก็คิดกลับมามูเลยรอดเนี่ยก็เลยให้โอกาสอีกคือทีมใหญ่ๆนะครับคงจะเป็นแบบข่าวที่เราเห็นกันมาเดี๋ยวปลดนั่นปลดนี่แบบนี้ปลดคงเป็นเรื่องยากนะการปลดโค้ชสักคนโดยเฉพาะอย่างมูรินโญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่ตอน2-0เนี่ยเตรียมปลดแล้วล่ะแฟนบอลผู้บริหารก็คงต้องคิดมากคิดข้าวมาแล้วเนี่ยถ้าฉีกสัญญาเอ่ยตัวหุ้นที่วิ่งอยู่ตลาดจะร่วงลงหรือไม่นะครับแต่ว่าเขาบอกถ้าฉีกสัญญามูรินโญ่นี่เยอะมากใช่ครับก็ถ้าเกิดสมมติฉีกตอนรายมีกลุ่มเสียเอาแล้วนะแต่ว่าน่านิดหนึ่งแมนยูเนี่ยน่าจะปีนี้หมายถึงว่าหมดแชมป์อาจไม่ค่อยดีนะเพราะว่าฟอร์มกำลังขึ้นแล้วมีเบรกกลางสัปดาห์มาทีมชาติอีกมันทำให้สะดุดก็ไม่ถึงกับก็ดีแล้วครับนะเพราะบางทีก็อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยที่ไม่แพ้ใครก็แพ้มาแล้วนะเราก็เห็นในการสัปดาห์ไม่นับอันนี้ก็คือเราไม่เห็นไม่เอาไม่เอาลงมาเราไม่เอาอันนี้ก็คือต้องพูดภาพโดยรวมนะเอาอันนี้คู่เชลซีกับแมนยูดีกว่าครับก็คิดว่านะครับอันนี้ก็แหมเชลซีก็แข็งแกร่งเหลือเกินนะทั้งในบ้านด้วยก่อนจะวิเคราะห์เดี๋ยวผมหาสถิติมาให้พี่โอดูอ่ะครับเชิญเป็นไงบ้างครับผลการเชลซีเนี่ยพบกันเมื่อปีการที่แล้วนะอยู่อันดับ2แข่ง8ชนะ6เสมอ2แมนยูอันดับ8แข่ง8ชนะ4เสมอ1แพ้3หนักเจอกัน65ครั้งเชลซีสถิติดีกว่าชนะ25เสมอ20แพ้20แต่ว่าสถิติคู่เนี้ย8นัดหลังสุดในบ้านเชลซีเชลแมนยูไม่ชนะเลยแต่เชลซีชนะ4นัดหลังชนะทุกนัดแต่บ้านใครบ้านมันนะสถิติคู่นี้ครับปีที่แล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะในบ้านใครบ้านมันครับผมก็คิดว่าคงจะทำลายสถิติในสัปดาห์นี้นะครับก็คือว่าแมนยูคงจะเล่นด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็แม้ผู้เล่นของเชลซีเองเนี่ยจะมีอาวุธที่ตอบโต้ที่เฉียบคมมากก็ตามนะฮะทั้งซาฮาหรืออะไรก็แล้วแต่คิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นฝ่ายที่ผัดกันลุกผัดกันรับครับผมนะก็สกอร์ก็น่าจะออกไปที่เสมอซะมากกว่าข้อมูลไม่สามารถให้เสมอใช่ไหมครับฮะโอให้เสมอผมคิดว่าน่าจะออกเสมอครับคู่นี้นะฮะผมก็มองว่าคู่นี้เชลซีกับสเปอร์เอ้เชลซีกับแมนยูเนี่ยเหมือนแบบอะไรนะ
งูเหลือก็เชือดกล้วยมาทันใครบ้างมันแล้วก็ด้วยฟอร์มของเชลซีที่ตอนนี้กำลังร้อนแรงใช่ไหมครับผมว่าเชลซีจะไล่บทขี้ผีแบบสบายๆโอเคครับคุณหมิ่นว่าไงครับน้องหมิ่นครับผมก็ว่าเชลซีน่าจะสามารถชนะได้เพราะดูจากสถิติในบ้านนะเชลซีจะเหนือกว่าแมนยูชัดเจนแล้วแปดนัดหลังก็ไม่แพ้เลยใช่ครับแล้วก็กองหน้าก็กำลังคมอาซายิงไปแล้วเจ็ดลูกใช่ครับแมนยูเนี่ยแล้วก็ลิเวอร์พูลสี่ลูกต้องสามแต้มเท่านั้นอ่ะถ้าคิดจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในบ้านถ้าเกิดว่าเป็นบ้านแมนยูก็อาจจะอยู่แมนยูแต่นี่บ้านเชลซีผมว่าก็คือสถิติมันก็บ่งบอกว่าเชลซีครับผมเลยว่าเชลซีชนะในบ้านแล้วก็เป็นคู่แรกด้วยไงมันกดดันคู่แข่งครับจากทั้งแมนซีทั้งลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเชลซีชนะไปก่อนก็ไปกดดันก็คงเป็นการสู้ที่เทคนิคนะครับแล้วก็บอกว่าใครจะโดนก่อนนะครับคู่ถัดมาเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับเบอร์ลี่นะครับอันนี้ก็แมนซีที่อันดับ1แข่ง6แข่ง8ชนะ6เสมอ2ได้ไป21ประตูเสียแค่3ครับผมทำให้นำโด่งเบอร์ลี่เนี่ยอันดับ12ชนะ2เสมอ2แพ้4ได้10เสีย12ครับติดลบอยู่ก็ในบ้านฟันธงเลยแมนซิตี้นี่บทขยี้สบายๆแล้วเผลอจะทำลูกได้เสียเพิ่มขึ้นอีกเพราะปีนี้ไม่แน่อาจจะต้องวัดลูกได้เสียกันจบฤดูกาลก็แมนซิตี้มีโอกาสบทขยี้ในบ้านก็ต้องรีบทำก็ต้องทำครับก็เห็นด้วยครับคงจะเป็นแมนซิตี้ที่เป็นฝ่ายที่เอาชนะไปไม่ยากนะฮะแล้วก็สถิติเก่าๆก็ฟ้องอยู่ครับว่าข่มกันมิดเลยทีเดียว 3-0 นะครับก็ภูสวัสดิ์เลยนะครับผมว่ายิงเยอะครับ 4-5 เมตรเจอกัน11ครั้งนี่แมนซิตี้ชนะไป7ครับแค่นัดเดียวครับแล้วในบ้านด้วยครับยิงเยอะคู่นี้ครับคู่ต่อไปเลยดีกว่าเวสต์แฮมกับสเปอร์ครับเวสต์แฮมสเปอร์เนี่ยเวสต์แฮมชนะ2เสมอ1แพ้5สเปอร์ชนะ6เสมอ0แพ้2ครับเจอ48ครั้งเวสต์แฮมชนะ16เสมอ9สเปอร์ชนะ23นะฮะแฮร์รี่เคนซัดไปแล้ว5ประตูครับครับคู่นี้เวสต์แฮมในบ้านเล่นดีนะฤดูกาลนี้ไม่ใช่ว่าสะดุดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะก็เห็นว่าหมากำลังมาดีๆเลยนะเล่นในบ้านเพราะเล่นในบ้านก็ไปสูดแพ้ซะผมว่านัดนี้มีสิทธิ์ยันสเปอร์ได้ก็ความคิดผมนะในบ้านในบ้านเวสต์แฮมปีนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีทีเดียวนะครับก็แข็งแกร่งพอสมควรนะก็คิดว่าน่าจะยันผมก็คิดว่าเวสต์แฮมน่าจะยันสเปอร์ได้นะครับคู่นี้ครับคิดว่าไงว่าเวสต์แฮมน่าจะยันเสมอได้ที่ทำไมเราเห็นพร้อมกันไปหลายมันหลายๆคู่นะยกเว้นคู่เดียวสเปอร์บางทีเนี่ยบางนัดที่เปิดมันก็ฝืดไปเลยเปิดบ้านนะรับการมาเยือนของสมานน้อยก็ยิงนำโดนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นนะน้ำตั้งแต่นาที4 1-0ปรากฏว่าโอ้โหเงียบกริบเงียบกริบ 1-0 จบเกมเลยจบเลยครับครับผมคู่ต่อมาคู่ที่แฟนๆรอคอยกันแอนเดอร์ฟิลด์เจอลิเวอร์พูลโอ้โหนี่ทีมแบบสมั่นน้อยมากเลยนะครับแอนเดอร์ฟิลด์กับลิเวอร์พูลใช่ลิเวอร์พูลก็แข่งมา8นัดชนะ6เสมอ2ได้15เสีย3ประตูครับผมยังไม่แพ้แอนเดอร์ฟิลด์เนี่ยยังไม่ชนะใครนี่แหละเสมอ3แพ้5ได้4เสียไปถึง17ประตูอันดับ18ก็ถือว่าเสียประตูเยอะเป็นอันดับ2รองจากฟูแลมเสียไป21ครับคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากผมว่าลิเวอร์พูลขย่มสบายๆก็ทำไม่ได้ก็คงจะไม่ได้แชมป์ปีนี้นะครับสำหรับแน่นอนแล้วตัวชี้สตาร์เหมือนกันนะใช่ถ้ายิงต่ำกว่า 3-0 นะสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ใช่ลิเวอร์พูลที่ถล่มไป 3-0 เนี่ยนะคือสวัสดิ์ทั้งไปกลับเลยนะครั้งที่แล้ว 3-0 ทั้ง2นัดครับใช่ครับไปกลับเลยนะครับอันนี้ก็ฤดูกาลนี้ตัวดีกว่าใช่ป่ะ3เม็ดขึ้นนอกจากซาร่าป่วยโอ้ป่วยก็มีคนอื่นแล้วคนนี้เรามีตัวแทนโรเตชั่นเยอะนะครับคู่นี้เจอกันแค่3ครั้งลิเวอร์พูลก็ชนะทั้ง3ครั้งแต่ว่าตอนเนี้ยกองหน้าทั้ง2ตัวของลิเวอร์พูลมาเน่กับซาร่าฝืดคือยิงไม่ได้มาติดต่อกันมา 2-3 นัดแหละนี่แหละแล้วเอานัดนี่แหละ4เม็ดกับ3เม็ดทั้ง2คนแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นยิงก็นัดนี้น่าจะฝึกหวังว่าจะเรียกความมั่นใจเนี่ยนะเอาได้ถ้าไม่ได้นัดนี้ก็ไม่รู้จะยิงกับใครละเราวิเคราะห์ในส่วนของพรีเมียร์ลีกให้จบไปเลยดีกว่าคู่นี้มีคู่มันเดย์ไนท์นะครับวันจันทร์มันเป็นวันจันทร์นะเป็นมันเดย์ไนท์ระหว่างอาร์เซนอลกับเลสเตอร์ซิตี้ก็สนุกนะยิ่งจอกสยามของเรานะผมก็คิดว่าคู่นี้จะสนุกแม่ฟอร์มของเจ้าปืนโตนี่ก็ร้อนแรงมากเลยทีเดียวครับยิงเป็นบ้านเล่นนะเป็นกอบเป็นกำทีเดียวเริ่มแพ้2แมตช์แรกหลังจากนั้นรวดชนะรวดชนะรวดเลยชนะรวดไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์นะ9นัดรวมทั้งบอลถ้วยชนะรวดบอลถ้วยอีกก็
็อุบาเบยองอะไรต่างๆนะก็เริ่มเข้าที่เข้าฝักแล้วนะยิงกันเป็นกอบเป็นกำนะครับคู่นี้ก็ฟันธงยังไงอาร์เซนอลในบ้านด้วยครับแล้วก็คงไม่รอดเลสเตอร์ยืนก็ไม่สู้จะดีสักเท่าไหร่แล้วอาร์เซนอลกำลังใจแต่ก็อาจจะยิงได้นะเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมคิดว่าจะมีประตูเกิดขึ้นในแมตช์นี้มากมายเลยทีเดียวแต่ถ้ามองถึงชัยชนะก็น่าจะเป็นเจ้าบึนโตครับใช่เลสเตอร์ในมาฟอร์มดีปีนี้คือไม่มีเสมอมีแต่ชนะกับแพ้แข่ง8นัดชนะ4แพ้4เลือกทางดิทางใดทางหนึ่งไงเขาไม่มีกึ่งกลางไม่กักไม่กักแลกกันไปเลยไงจะแพ้กันไหม4ครั้งเนี่ยอาร์เซนอลชนะไป15ครับแพ้แค่2ก็โอเคก็ฟันธงทางเดียวกันครับอาร์เซนอลมากำชัยนี่วันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะทำไมมองไปทิศทางกันข้างยกเว้นเราไปพูดคู่แรกกันแล้วพอลีกอื่นที่สนใจเรามาสรุปคร่าวๆกันก็เป็นบุนเดสลีก้าครับผมคู่ของวอร์บวกกับบาเยิร์นการมาเยือนของเสือใต้มาเยือนมิวนิกนะครับบาเยือนฟอร์มหลุดโลกไปเลยนะบางทีมันเหมือนจะยังไงก็ไม่รู้เดายากแพ้2นัดติดนะฮะแม้ในกลางสัปดาห์บอลยุโรปก็แพ้อีกนะฮะเชื่อจริงๆจะย้ายกันครับทั้งที่ขุมกำลังนักเตะนี่ชื่อชั้นเนี่ยว่าชื่อชั้นเนี่ยบางทีแต่ว่าในบุนเดสลีก้าเนี่ยมันอาจจะหมดความท้าทายแล้วนักเตะมันก็อยากไปอยู่กับอิตาลีหรือว่าอยู่อังกฤษสเปนเพราะดูเหมือนเยอะมากเลยมันมีบาเยิร์นทีมเดียวครับเพราะงั้นก็ดอทมูนด์ก็ผีเข้าผีออกใช่ไม่รู้จ้าแล้วนักเตะมันก็เลยแบบอย่างที่คุณถือว่ามันก็เลยไร้แรงจูงใจในการเตะก็เล่นแบบไปอย่างนั้นตอนนี้ก็อย่างไรนะครับคู่นี้บวกเปิดบ้านบวกฟอร์มก็แย่นะครับหวยพอกันเลยครับคู่นี้แต่ผมเชื่อว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะแพ้มา2แมตช์แล้วบาเยิร์นมิวนิกยังไงต้องกลับจะ3อ่ะขึ้นสู่เส้นทางของแชมป์ต่อไปก็คือต้องชนะแล้วนะต้องผมว่าชนะครับมาเยือนบุกชนะทีมเดียววันนี้ก็ร่วงระดับ3แล้วมั้งบาเยิร์นนะครับครับผมแต่ผมก็อยากเชียร์ว่าบวกมากกว่าชนะก็คงไม่ขาดเหมือนเดิมฟอร์มยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับโอเคไปลีกสเปนกันครับรีอัลมาดริดเจอกับเลบันเต้นั่นเองนะครับลืมมาติดเลยก็ฟอร์มหลุดนะครับสำหรับทีมใหญ่แล้วอะทีมใหญ่ไปหมดเลยนะฟอร์มหลุดหมดเลยนะแล้วก็กระจุยไม่แต่ว่า พอพักทีมชาติไปแล้วมันอาจจะจูอะไรติดขึ้นมาก็ได้ไม่แน่มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนพอพักทีมชาติเล่นไม่ดีอยู่ปุ๊บพอเจอเบรกกลับมานี่มันก็อย่างลืมมาติดเนี่ยนะพอขาดโรนัลโด้ไปก็เริ่มกับมีปัญหานะครับยิงไม่ค่อยได้ยิงไม่ได้แล้วแพ้เลยด้วยนะเล่นถึงขนาดแพ้เลยทีมกลางๆทีมเล็กนี่ก็แพ้เข้ามานะวันนี้เปิดบ้านมาเยือนรับการมาเยือนของเลบันเต้เนี่ยมันจะผลจะเป็นไงต้นว่าลิมาริดน่าจะชนะแต่อาจจะชนะไม่ขาดครับนะอาจจะชนะไม่ขาดใช่เพราะว่าชนะอยู่แล้วล่ะแต่แบบก็ดูสถิติก็ไม่ค่อยชนะมากมายนะหนอนะก็คู่นี้ก็คิดว่าก็เฉือนอ่ะผมว่าเฉือนเฉือนนะใช่อย่างมากไม่เกิน 2-0 เต็มที่นะสำหรับลิมาริดที่จะชนะเลมเต้ได้ใช่นะฮะแล้วก็ต่อไปคู่ใหญ่เลยของบาร์ซ่าเซบีย่าบาร์ซ่าบาร์เซโลน่ากับเซบีย่านะครับก็ทีมอันดับ2กับอันดับ1นะครับไม่ใช่บาร์เซโลน่านะครับดูที่ตารางให้ดีๆชัดๆเป็นฝ่ายเซบีย่าที่วันนี้ยืนอยู่หัวตารางอันดับ1นั่นเองนะครับต้นแต่ผมมองดูว่าบาร์ซ่าเล่นในบ้านน่าจะคืนฟอร์มได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะไม่ชนะแต่ก็ไม่แพ้หรือว่าแต่ถ้าเกิดให้เลือกก็เลือกอยู่บาร์ซ่าแต่ถ้าเกิดไม่คิดว่าแพ้ในบ้านเจอทีมใหญ่หัวตารางด้วยกันผมว่าน่าจะเน้นอยู่เน้นน่าจะเชียร์บาร์ซ่าใช่เจ้าบ้านไว้ก่อนคู่นี้ผมแบบมีความเห็นต่างนะครับผมคิดว่าเซบีย่าก็ชนะมาอย่างต่อเนื่องถึง4-5นัดนะมาเนี่ยติดต่อกันก็คงจะไม่ใช่เรื่องฟุกๆละก็เป็นเซบีย่าก็เป็นทีมที่เล่นค่อนข้างที่จะมีระบบนะครับแล้วก็ตัวปิดเป็นชิงเขาก็ค่อนข้างที่อันตรายหลายตัวเพราะนั้นผมเชียร์เซบีย่าครับคู่นี้ครับได้เราไปที่อิตาลีกันครับโรม่ากับสปอร์โอ้โรม่าสปอร์โรม่าฟอร์มดีขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้นะครับชนะก็ยิงเป็นกอบเป็นกำเลยนะเล่นบอลยุโรปก็เล่นได้ดีนะครับยิงได้เยอะด้วยนะครับผมคิดว่าคู่นี้ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเจ้าหมาป่านะครับโรม่าน่าจะขยุ่มขยุ่มไปได้อย่างไม่ยากขย่ำดีกว่าหมาป่าขย่ำสมันน้อยใช่มีสปอร์สมานเลยกองหน้าอะไรดีๆปีหน้าจะได้ซื้อใหม่ใช่โชว์ฟอร์มมาเยอะๆโอเคครับแล้วก็มาอีกคู่นึงยูเว่กับเจนัวครับยูเว่ชนะรวดมาทุกนัดนะครับนัดที่8นัดที่9ก็น่าจะชนะได้อีกใช่เพราะเจนัวก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็มีโรนัลโดมีมาซุคิดมีคือโยนไปเถอะหน้าประตูอ่ะพอมีโดเข้าไปด้วยมันเกมมันใช่ทำให้ดีมันเล่นสนุกกันนะคือเขาบอกว่าให้โยนลูกบอลไปกลางประตูอ่ะเดี๋ยวมี
แย่งกันยิงมันก็ใครยิงก็ได้ใครยิงกองหลังขึ้นมายิงก็ได้นะอยู่ๆได้ทำไมทีมมีสปิริตคือเหมือนกับอยากเล่นไงอยากเล่นกันมาโชว์อยากตั้งใจเล่นไงเพราะว่าแล้วเจนัวนอกบ้านนี่ครับดนตรีเลยนะครับรั่วไหลเป็นน้ำใช่ใช่อันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยเหมือนเดิมใช่แล้วก็ชีเวยูเวกันนะใช่น้องมินก็ยูเวนะใช่มติประชาชนใช่เจสันเราโฉบไปที่ลีดน้ำหอมก็หน่อยไหมสุดท้ายคู่ใหญ่แล้วกันนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับผมกับเอเมียงพบกับเอเมียงใช่ก็เจ้าบ้านก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคู่นี้เพราะบอลฝรั่งเศสผมเลือกกลัวจังเลยเจ้าบ้านไม่มีปัญหาดูสัปดาห์นี้มันทีมแบบใหญ่ๆมันจะนั่นมานะปารีสอะผมว่าน่าผมกลัวใจปารีสจริงๆนะเวลาก็ยิงยิงเยอะก็ยิงเยอะจริงๆเวลาที่ฝึกมาก็ปล่อยให้เขานำไปก่อนแล้วเขามาตีมาเสมอแล้วก็มาฟังเลยนะแต่วันนั้นที่อะไรนะใช้เวลาแฮตทริกนะ13หรือ17นาทีนะกดก็รัวเลย3นาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยแหละเวลาเขาจะยิงเขาก็อย่างเงี้ยก็ต้องปั้มใจนะครับดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าปารีสแซงต์แชร์แมงก็น่าจะเป็นครับผมอาวุธเขาเครื่องกว่ามาตรฐานการเล่นที่สูงกว่าแน่นอนนะครับอาเมียงนี่น่าจะต้านทานได้ยากลำบากครับผมก็เหมือนกันทั้ง3คนปารีสแซงต์แชร์แมงนะเชียร์ปารีสสัปดาห์นี้เราก็คิดว่าทีมใหญ่ๆน่าจะกลับมาหลังจากพักทีมชาติแล้วก็มันจะเริ่มดีขึ้นครับจะมาไปจับตูนใหม่จากไม่ดีเนี่ยมาแล้วเนี่ยเขาดูทีมใหญ่ๆมาเจอทีมที่ระดับห่างกันเยอะนะครับผมระดับในพรีเมียร์ก็คงไม่เปลี่ยนมือเพราะแมนซีเพราะฉะนั้นทั้ง3ทีมเนี่ยก็แต้มเท่ากันแล้วก็ลูกเอเชียถ้าหงแดงไม่ไปสะดุดยอดหญ้านะไปแพ้ดูซิลหรือไปเสมอนะก็คงจะสนุกขึ้นนะไล่บี้กันทุกนาทีได้ครับโดยเฉพาะแมนยูผมถ้าเกิดไปล้มเชลซีได้ก็เป็นยังไงนะก็ดีครับผมก็ชอบนะโอเคนะครับวันนี้ก็ได้เวลาโอเคน่ารักสัปดาห์หน้าพบกับพวกเราใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณไงถูกใจกดไลค์กดแชร์เราด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ